สวัสดีค่ะยำส้มโอนะคะใส่ตู้เย็นแช่ไว้เย็นเชียบเลยค่ะแล้วก็เราก็เอาผงของมาม่านะคะที่เรากินแต่มาม่าที่เราไม่ได้เอาเครื่องปรุงไปใส่เอาเครื่องปรุงของมาม่ามาเทใส่นะคะใส่นิดหน่อยให้มันพอรู้ว่ามันมีรสชาติเค็มๆนิดนึงเอามานั่งคุยกันช่วงนี้ระยะนี้ฝนมั่งร้อนมั่งนะคะทุกคนอันตรายเหงื่อออกมาถ้าตัวเราเค็มๆบางทีก็จะมีผื่นนะคะต้องหมั่นอาบน้ำบ่อยๆแล้วก็ใช้แป้งเย็นนะคะทาตัวบนเกาะพะงันมีคนไปแอดมิดที่โรงพยาบาลติดโรคอีก4 คนนะคะเป็นชาวต่างชาติกับคนไทยค่ะแล้วคนที่อยู่ข้างเคียงก็ต้องมีปัญหาด้วยเขาเล่าข่าวมาแบบนี้นะคะในไลน์ของหมู่บ้านเขาบอกว่านายอำเภอหรือกำนันเนี่ยเป็นคนส่งไลน์มานะคะตามนี้เลยเมื่อวานวันเดียวมีคนไข้เป็นหวัดซึ่งเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคพอโรงพยาบาล4 คนเป็นทั้งไทยและต่างชาติอยู่ในเกาะพะงันอยู่แล้วไม่ได้เดินทางไปไหนแสดงว่าการปฏิบัติตัวของคนในเกาะเริ่มอาจมีหย่อนจึงขอความร่วมมือคนในเกาะร่วมกันปฏิบัติตัวกันเหมือนเดิมนะครับนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าใครส่งมาให้นะออกไปไหนใส่หน้ากากเว้นระยะห่างและมีคนแจ้งในเพจโรงพยาบาลมีร้านอาหารเริ่มเปิดแต่ก็ยังมีไม่มีการเว้นระยะห่างให้เหมาะสมครับอันนี้ไม่ทราบเพจโรงพยาบาลน่าจะเป็นคุณหมอเป็นคนพูดนะคะแล้วชาวบ้านเขาก็พูดกันต่อว่าตอนนี้สังเกตเห็นชาวต่างชาติเริ่มละเลยการสวมหน้ากากอนามัยมากขึ้นทุกวันนะคะนี่แหละค่ะทำให้เราไม่อยากจะออกไปไหนนะคะถ้าเขาไม่ใส่หน้ากากเราต่อว่าได้เลยนะคะไม่ได้ภาษามาบอกจะช่วยไฟให้นะคะบางทีเขามาเถียงเราอีกนะคะฉันเป็นอะไรไหมบอกเธอไม่เป็นแต่ถ้าฉันร่างกายอ่อนแอฉันเป็นเพราะมันมาจากตัวเธออะไรประมาณนี้เลยนะคะอย่าพูดแบบนี้เป็นการแก้ตัวเธอต้องช่วยฉันฉันก็ต้องช่วยเธอก็พูดให้เขาฟังแบบนี้เลย Don't excuse นะฮะIt's not joking ไม่ใช่เรื่องโจ๊กนะฮะ It's seriously นะ very serious and do e ก็คือ emergency ฉุกเฉินนะฮะภาวะฉุกเฉินแบบนี้ไม่ชอบเลยค่ะฝรั่งที่ลอยหน้าลอยตาพูดทำนองว่าตัวเองไม่เป็นอะไรแข็งแรงดีไม่รู้หรอกว่าตัวเองเอาเชื้อมา
เอามาใส่คนเอามาที่คุยกับคนที่ไม่แข็งแรงแล้วคนไม่แข็งแรงก็เกิดอาการนะคะมันเป็นไข้หวัดอะที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดกับเราตอนไหนนะเขาให้เราช่วยคือใส่หน้ากากเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องใช้ป้องกันตัวเราเองในที่สาธารณะและในบ้านเราด้วยนะเราแยกห้องกันอยู่กับพี่กับน้องกับครอบครัวเราก็ต้องจะคุยกันจะเจอกันก็ต้องใส่หน้ากากแล้วช่วงนี้ฤดูร้อนนะอีกโรคหนึ่งก็คือโรคช็อกแดดเขาเรียกฮิสโตกนะคะอาจเป็นอันตรายได้นะคะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงนะฮิสโตกมันร้อนมากนะคะทุกคนฮิสโตกเสี่ยงถึงชีวิตนะคะเขาบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ร้อนจัดมากนะคะถ้าโรคลมร้อนหรือโรคฮิสโตกมีหลายคนอาจยังไม่เห็นถึงอันตรายนะคะเราต้องมันจะมีอาการคือเหมือนไข้หวัดแดดเป็นไข้หวัดแดดเป็นอะไรแบบนี้มีอาการปวดหัวด้วยนะคะเหมือนจะเป็นไข้นะคะอาจเสียชีวิตได้นะไม่รู้ตัวนะคะทุกคนช็อกแดดร้อนแดดป่วยแดดแล้วบางคนร้อนอยู่ดีๆก็เสียชีวิตก็มีนะครับเป็นไปทุกอย่างเพราะโลกเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วแค่ไวรัสนี้ก็ทำให้โลกทั้งโลกช็อกไปแล้วนะคะแล้วยังมีอากาศร้อนด้วยนะอย่างบ้านเราเนี่ยกินของเราแบบนี้แต่เราคุยเรื่องประโยชน์ไปด้วยถ้าเพื่อนที่มาฟังก็จะเข้าใจนะไม่ใช่แต่กินอวดแล้วก็นั่งคุยแต่เรื่องไออาหารการกินนะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเราเองกันนะป่วยแล้วรอดูอาการไม่ควรนะคะโรงพยาบาลอสม.มีเขาได้รับงบประมาณเยอะนะคะเรียกเขามาโทรเรียกเขาขอความช่วยเหลือเดี๋ยวเขาก็เอารถเอ็มบาลานมาส่งให้มารับเราเองจังหวะนี้ฝนก็จะมาแดดก็จะมานะคะความร้อนนี่รุนแรงมากๆจริงๆเลยนะสามารถทำให้คนเจ็บปวดป่วยไข้หรือถึงกับชีวิตได้นะคะฮิตสโตรกนะคะภาษาอังกฤษหรือโรคลมแดดนะคะเป็นสารพัดนะคะโรคปัจจุบันนี้เพราะว่าในอาหารในพืชผักที่เรากินไปเนี่ยทุกคนบ้านเราส่วนใหญ่ใช้สารเคมีนะคะไม่ค่อยมีออร์แกนิกหรือว่าไม่ค่อยมีพวกสารที่เป็นอินทรีย์เกษตรอินทรีย์นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ขายแพงเท่ากับเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกนี่ราคาจะสูงกว่านะคะเพราะได้ราคาดีแล้วก็แม่ค้าส่วนใหญ่ขายผักถูกผักดีผักสวยก็ออกมาจาก
อาการของจากตลาดที่เป็นตลาดของสารเคมีนะคะทุกคนโอเคค่ะแล้วเรามาคุยกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะ